ครั้งนะครับที่มีการรายงานเข้ามาว่าพบเรือต้องสงสัยฝูงบินปราบปรามโจรสลัดจำเป็นที่จะต้องมาตรวจการครับโดยการบินลาดตระเวนครั้งนี้อยู่ในพื้นที่ IRTC ที่ถือเป็นจุดเสี่ยงของการเกิดโจรสลัดและอยู่ห่างจากเรือหลวงซิมิลันเพียงแค่15กิโลเมตรซึ่งเป็นที่น่าตกใจว่าเราพบเรือประมงขนาดเล็กที่ต้องสงสัยว่าเป็นโจรสลัดมากถึง30ลำเมื่อหน่วยบินเข้าไปตรวจพิสูจน์ในระยะใกล้เรือเหล่านี้พยายามเล่นไปมาทำให้ยากต่อการแยกแยะว่าเรือลำใดเป็นเรือประมงหรือเรือโจรสลัดแม้ว่าคนบนเรือบางลำจะพยายามแสดงตัวเป็นชาวประมงด้วยการโชว์ปลาที่จับมาได้รวมทั้งการโบกไม้โบกมือทักทายให้กับฝูงบินแล้วก็ตามหากพิจารณาถึงการที่เรือประมงขนาดเล็กออกมาหาปลาในพื้นที่ที่ห่างชายฝั่งถึง150กิโลเมตรและเป็นจุดเสี่ยงของการกระทำอันเป็นโจรสลัดจึงทำให้เราเคลือบแคลงต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแต่เราไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เนื่องจากไม่ตรวจเจอสิ่งบอกเหตุว่าเป็นโจรสลัดอย่างเช่นถังน้ำมันบันไดหรืออาวุธปืนการบินสำรวจครั้งนี้ถือว่าสอดคล้องกับรายงานข่าวที่ระบุว่าโจรสลัดได้ปรับวิธีการล่าเหยื่อรูปแบบใหม่ด้วยการแฝงตัวปะปนกับเรือประมงตัวจริงและยอมทิ้งอาวุธลงน้ำเมื่อเห็นเรือรบหรือหน่วยลาดตระเวนเข้ามาในระยะใกล้ซึ่งถือเป็นวิธีการที่แยบยลขึ้นทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติการคุ้มกันเรือสินค้าของกองกำลังผสมทางเรือได้ผลแต่ปัญหาที่พบก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปรับยุทธวิธีเพื่อไล่ตามโจรสลัดให้ทันนาทีสุนทรปั้นถ่ายภาพอนันต์มันพูนรายงาน